ีความเซ็กซี่เย้ายวนตั้งแต่โน้ตแรกที่ฉีดสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Tea Time Diary by B วลีทองวาไรตี้ยำน้ำชาวันนี้นำเสนอเพลินๆ เกี่ยวกับน้ำหอมตัวนี้ค่ะ Tom Ford Orchid SoleilOrchidก็คือดอกกล้วยไม้ส่วนโซเลเป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลว่าพระอาทิตย์ตัวนี้เป็นหนึ่งในน้ำหอมของ Tom Ford ที่มีลักษณะแปลกไปจากตัวอื่นเพราะว่าแน่นอนค่ะน้ำหอม Tom Ford ส่วนใหญ่เขามีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองคือฉีดปุ๊บได้กลิ่นมาแต่ไกลตัวนี้ก็เช่นกันแต่ที่มันต่างกันคือตัวนี้มีความเป็นน้ำหอมแนว Oriental ที่ออกแนว Floral หวานละมุนเป็นสายหวานที่ไม่ค่อยจะเห็นมากนักในน้ำหอมของ Tom Ford กันก่อนว่าโน้ตในน้ำหอม Orchid Soleil มีอะไรบ้างท็อปโน้ตเลยมีพริกไทยมีส้มแล้วก็มีไซปรัสก็คือต้นสนส่วนมีเดียมโน้ตของเขาก็จะเป็นพวกฟลอรัลก็คือมีลิลลี่สีแดงมีดอกซ่อนกลิ่นและเพิ่มความอบอวลลันจวนให้กับน้ำหอมด้วยเบสโน้ตของวานิลาแล้วก็ปัตชูรี่เรามาดูกันเรื่องกลิ่น Orchid Soleil ขวดนี้ใช่ไหมคะฉีดโน้ตแรกเลยปุ๊บให้ความเขียวๆขมๆนิดๆแต่มาพร้อมกับความละมุนของดอกไม้แล้วก็อบอวลแล้วก็สร้างความลันจวนมีความเซ็กซี่เย้ายวนตั้งแต่โน้ตแรกที่ฉีดมาเลยพอ30นาที40นาทีผ่านไปไอ้โน้ตเขียวๆกรีนๆมันเริ่มหายไปปุ๊บคราวเนี้ยโน้ตของฟลอรัลมาชัดเจนคุณนึกถึงดอกไม้พวกดอกลิลลี่ที่มีคาแรคเตอร์ของตัวเองดอกซ่อนกลิ่นมันดูไม่น่าจะเข้ากันเลยแต่ว่ามันอยู่รวมกันแล้วเฮ้ยมันเป็นกลิ่นที่หวานละมุนมีเอกลักษณ์เป็นของตัวเองมันมีความหวานมันเหมือนขนมหวานให้อารมณ์เหมือนครีมลูกเกาลัดของฝรั่งที่เขาไว้ทาขนมปังอ่ะมันมีความหวานมันออกมานิดๆผสมไปกับความละมุนของดอกไม้แล้วก็จากนั้นสัก 30-40 นาทีผ่านไปโน้ตวานิลากับปัตชูรี่มันเริ่มชัดเด่นขึ้นมามันก็จะให้ความเซ็กซี่ลันจวนเย้ายวนแล้วก็มีความสากนิดๆแป้งหน่อยๆตามสไตล์ของปัตชูรี่เข้ามาด้วยสรุปแล้วคือรวมๆเป็นน้ำหอมที่ให้ความรู้สึกกลมเย้ายวนเซ็กซี่มีความโซทิฟิเคทเหมือนแฟชั่นสไตล์อังกฤษคือสวยเข้าถึงยากมีความสลับซับซ้อนมีชั้นเชิงในตัวเองถ้าเราบอกว่า Black Orchidของ Tom Ford เป็นพ่อในตระกูล B คิดว่า Tom Ford Orchid Soleil ตัวเนี้ยเหมือนลูกสาวที่บอกว่าเอาแต่ใจตัวเองนิดๆขี้อ้อนหน่อยๆรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรฉีดปุ๊บให้อารมณ์ลักชัวรี่หรูหราขึ้นมาแล้วก็เป็นน้ำหอมที่อย่างที่บอกเลยค่ะฉีดชาตินี้ติดนานไปถึงชาติหน้าเลยทีเดียวพี่เนี่ยฉีดไว้ตั้งแต่ตอนเช้าใช่ไหมคือ5ทุ่มเที่ยงคืนอย่างเงี้ยก็ยังได้กลิ่นอยู่นะคือชัดตั้งแต่กลิ่นแรกจนกลิ่นสุดท้ายแล้วถ้าเอาไปฉีดเสื้อผ้ามันอยู่ได้แบบ2วัน3วันข้ามวันข้ามคืนกันเลยทีเดียวมันเหมาะมากกับการไปฉีดเสื้อโค้ทในหน้าหนาวเพราะว่าอยู่ทนติดแน่นนานและอย่างที่บอกเลยค่ะน้ำหอมของ Tom Ford ส่วนใหญ่คือฉีดปุ๊บได้กลิ่นมาตั้งแต่ระยะ300เมตรแต่บอกก่อนนะตัวนี้เป็นตัวหนึ่งที่มั่นใจได้เลยว่ามันมีความละมุนมากพอที่จะไม่ทำร้ายคนรอบๆข้างคือต่อให้มันเป็นกลิ่นที่หนักและแน่นมีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์แต่มันยังผ่านได้อยู่สำหรับคนที่ต้องการหาน้ำหอมที่แบบว่าติดทนนานมากแล้วก็เป็นตัวหนึ่งที่โดยในลายของ Tom Ford ส่วนใหญ่น้ำหอมที่เขาออกมาส่วนใหญ่จะค่อนข้างไปทางเป็นมัสคูลาร์นิดๆแล้วว่าเนี่ยเป็นตัวแรกๆนะที่ให้ความรู้สึกเป็นแฟมินินจ๋ามีความเป็นผู้หญิงจ๋าอย่างที่บอกเลยหวานละมุนเซ็กซี่เย้ายวนลึกลับซับซ้อนโซทิฟิเคทเข้าถึงยากแฟชั่นอังกฤษคือตัวนี้จริงๆติดทนนานดีเวอร์ก็คือตัวนี้อีกเหมือนกันแต่บีไม่เข้าใจอย่างนึงคือเราว่ามันเป็นกลิ่นที่ฉีดง่ายสุดในบรรดา Tom Ford ทั้งหมดเท่าที่มีแต่ว่าตัวนี้มันเริ่มหายากแล้วก็สงสัยเป็นเพราะว่ามันกลิ่นเหมือนเป็นลูกหลงอะออกนอกคอกคือเป็นกลิ่นเดียวที่หวานแล้วก็โอเคมันไม่ซ้ำแต่ Tom Ford ไม่ค่อยออกกลิ่นลักษณะนี้มาเหมือนเป็นตัวเดียวโดดๆเขาก็เลยไม่ค่อย
หาซื้อยากในเคาน์เตอร์ไม่ค่อยมีทุกเคาน์เตอร์แต่ว่ายังสั่งออนไลน์ได้อยู่ก็จริงๆขวดเขาเป็นพิงโกอย่างนี้ก็สวยน่ารักดีติดทนนานมากก็เนี่ยค่ะทอมฟอร์ดผู้หญิงลูกรักแห่งตระกูลออคิดถ้าคุณชอบถูกใจอย่าลืมคอมเมนต์แชร์หรือ Subscribe ไว้นะคะจะได้ไม่พลาดการอัปเดตน้ำหอมหรือว่าสไตล์บิวตี้อันอื่นที่น่าสนใจแล้วกลับมาพบกันใหม่ที่ Tea Time Diary ค่ะ